ผู้ชายคนนี้ก็พบอย่างกระทันหันว่าเมื่อไกลมีระเบิดปรมาณูเลยไม่น่าแปลกที่คนในเมืองล้วนแต่คนปลอมปรากฏว่าที่นี่เป็นไซต์ทดสอบระเบิดณเวลานี้จู่ๆก็มีเสียงเตือนดังขึ้นบนประกาศว่าแต่ละส่วนต้องสนใจระเบิดจะระเบิดในไม่กี่นาทีทำหน้าที่ป้องกันอย่างดีไพโพตวนโอ้พระเจ้าผู้ชายคนนี้ถูกขู่จนกลัวแล้วรีบไปที่ถนนรถแล่นแต่บังเอิญเพื่อนที่ไม่พูดจาไพเราะก็ทิ้งเขาจากไปผู้ชายโกรธดุตาดูระเบิดเหลือ10วินาทีในช่วงเวลาแห่งชีวิตและความตายเขารีบวิ่งเข้าไปในบ้านต้องหาที่ซ่อนให้เร็วที่สุดมีอะไรที่จะหยุดพลังของระเบิดได้เขาหันกลับมาและพบตู้เย็นภายในประเทศแล้วโยนของข้างในทิ้งให้หมดอย่างรวดเร็ววินาทีสุดท้ายเข้าตู้เย็นแล้วปิดประตูพลังโจมตีของแผ่นดินไหวในพริบตาทำให้เมืองเล็กๆเต็มไปด้วยฝุ่นส่วนรถยนต์ที่ไม่พูดนั้นยังวิ่งอย่างแรงแต่ตู้เย็นก็ระเบิดสองคนนี้ตกใจเลยแต่วินาทีต่อมารถกลับกลายเป็นเท่าฐานตู้เย็นนั้นบินไปอีก 1,800 ไมล์แล้วตกลงบนพื้นอย่างหนักหลังจากนั้นก็หมุน991รอบแล้วหยุดโดยไม่มีความเสียหายอะไรแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือผู้ชายที่ไม่ได้รับบาดเจ็บพลันออกมาต้องบอกว่าคุณภาพของตู้เย็นนี้ดีเหลือเกินแม้แต่กระรอกก็ยังเชื่อไม่ได้ต้องการขุดอยู่ใต้ดินให้เสร็จจังผู้ชายรอดชีวิตจากการปีนเขาดูเมฆเห็ดยักษ์ย้ายแห่งวันสิ้นโลกหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ถูกกองทัพไล่ล่าพาไปพาเขาไปห้องน้ำคลื่นสีแดงทำความสะอาดรังสีของระเบิดบนร่างกายตอนนี้เขาได้รับภารกิจใหม่เพื่อให้เขาหาดินแดนทองคำปรากฏว่าด็อกเตอร์เป็นนักโบราณคดีเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขาพบกะโหลกแก้วในสุสานโบราณตำนานเล่าว่ากระดูกแก้วก้อนนี้คือกุญแจสู่การเปิดดินแดนทองคำพวกเขาออกเดินทางอย่างรวดเร็วมากแต่เพราะความตื่นเต้นมากเกินไปพวกเขาพุ่งชนรังมดกินคนโดยตรงเลยต้องการออกจากรัฐวิ่งหนีไปแต่มดที่อยู่ข้างหลังก็ไล่ตามผู้หญิงที่กลัวรีบวิ่งขึ้นไปบนท่อนไม้แห้งโชคดีที่มีเชือกยึดเชือกแล้วปีนขึ้นไปมดกินคนก็ไม่ธรรมดาพวกเขาทับซ้อนกันเหมือนบันไดแล้วปีนขึ้นไปผู้หญิงคนนี้รีบหดขาแต่ยังมีมดหนึ่งตัวที่ปีนขึ้นได้ผู้หญิงจับโอกาสคว้าหนึ่งครั้งโชคดีที่ดาออกเตอร์ไล่ตามทันเวลาช่วยผู้หญิงลงพวกเขารีบวิ่งหนีไปแต่ข้างหน้าเป็นเหววนึก 10,000 ฟุตผู้หญิงเลยเหยียบแก๊สโดยตรงโชคดีที่มีต้นไม้ใหญ่เก็บไว้จึงค่อยๆร่อนลงบนพื้นแต่ผู้หญิงคนนี้ยังกลับเผยรอยยิ้มเย่อเย้ยแล้วขับรถลงไปในน้ำโดยตรงรถจะกลายเป็นเรือยนต์ในไม่กี่วินาทีเดิมทีบางคนคิดว่าจะโตคลื่นแต่ถ้าคิดว่าไม่มีเสื้อไพรัตเสื้อไพรัตก็จะมาด้านหน้าเป็นน้ำตกสูงหลายพันเมตรบางคนไม่รีรอที่จะรีบลงไปคิดว่าชีวิตจบลงแล้วแต่พวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยกำลังจะแสดงความยินดีกับการที่รอดชีวิตบังเอิญมีน้ำตกสูงกว่ารอพวกเขาอยู่ตรงหน้าพวกเขาเลยกระโดดลงมาโดยไม่ลังเลต้องบอกว่ารถคันนี้กันน้ำได้ด้วยนะยังไม่จบรู้สึกไม่เพียงพออีกครั้งหนึ่งคราวนี้มีคนถูกออกจากรถพวกเขารีบไปที่ฝั่งดูสาวสวยคนนี้สิยังเล่นไม่พอนำมาไว้ที่นี่ทันใดนั้นพวกเขาก็พบว่าข้างหน้ามีรูปปั้นสีสใหญ่พวกเขาเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังเห็นแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังลึกลับมากมายบนกำแพงคนในภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เหมือนกับกะโหลกแก้วนี้บางคนกำลังจะไปต่อแต่ทันใดนั้นก็พบกลุ่มชาวอบออริจินขวางทางขู่ให้ก่อพวกเขากลัวจนวิ่งหนีไปแต่ชาวอบออริจินเหล่านี้จะให้อภัยพวกเขาได้อย่างไรพวกเขาก็รอบอย่างรวดเร็วเห็นแต่ชายชรายกกะโหลกแก้วขึ้นชาวอบออริจินจึงถอยกลับด้วยความกลัวกะโหลกแก้วมีพลังลึกลับขู่ให้ชาวอบออริจินหนีไปจากนั้นพวกเขาก็มาถึงหน้าโครงสร้างโบราณที่แห่งนี้น่าจะเป็นดินแดนทองคำในตำนานแต่จะเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรรูปปั้นหินทุกองค์เป็นองค์กรดาออกเตอร์ยกหินแล้วใช้กำลังทุบให้ล้มรูปปั้นหินไหลออกสายลุ่มน้ำทันทีกลุ่มคนนำรูปปั้นหินทั้งหมดออกแน่ละองค์กรของการพักตัว 1,000 ปีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสาสี่ต้นที่มีน้ำหนักหลายพันตันค่อยๆผุดขึ้นในที่สุดก็ได้รวมตัวกันประตูใหญ่ของดินแดนทองคำก็เปิดออกแล้วโชคดีที่ตกน้ำพวกเขาเดินตามสายน้ำและเดินต่อไปไม่นานก็ถึงถ้ำที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุถึงแม้จะเป็นสมบัติล้ำค่าก็ตามแต่ที่นี้ย่อมไม่ใช่ดินแดนทองคำที่แท้จริงไม่นานพวกเขาก็ค้นพบประตูบานใหญ่ดาออกเตอร์รีบหยิบกะโหลกแก้วค่อยๆเข้าองค์กรนั่นเองทางต้นสังกัดก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นเสาทั้งสองข้างค่อยๆหดตัวลงในที่สุดประตูบานใหญ่ก็เปิดออกทุกคนตะลึงกับฉากนั้นต่อหน้าต่อตาเห็นแต่วังที่กว้างใหญ่ไพศาลทั้งหมดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีรูปปั้น13องค์คอยดูแลที่นี่ตัวหนึ่งพอดีที่ไม่มีหัวในเวลานี้เองที่ทหารรับจ้างหลายคนไล่ตามพวกเขาจากด้านหลังผู้หญิงทยอยทะยานก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับกะโหลกศีรษะไปหน้ารูปปั้นแล้วติดไว้แต่ไม่ได้คาดว่ากะโหลกจะบินขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตอนนี้มีคนกลัวจนปัญญาอ่อนรูปปั้นแก้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นรีบมองไปที่รูปปั้นแล้วปรารถนาเธอต้องการพลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะครองโลกทันทีที่เขาพูดจบวังก็เริ่มสั่นสะเทือนนออย่างรุนแรงถัดมาพื้นดินก็เริ่มหมุน
ที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือที่ยอดปรากฏยานอวกาศเอเลียนปรากฏว่านี่คือฐานทัพเอเลียนรูปปั้น13องค์รวมเป็นร่างเดียวอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนี้ยังโลภในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ผลลัพธ์ชัดเจนมากสุดท้ายเพราะพลังข้างในไม่พอจึงกลายเป็นขี้เถ้าเมื่อต้องเผชิญกับความยั่วยวนใจมักมีคนไม่ทิ้งและโมบอโลภได้แม้ว่าดาอกเตอร์ก็ใช้สายหนังช่วยเธอแต่ก็ยังดูดออกไปโชคดีที่ดาอกเตอร์รีบวิ่งหนีอย่างรวดเร็วถูกนำขึ้นสู่ดินโดยน้ำบาดาลดูเห็นดินแดนทองคำในตำนานยานอวกาศเอเลี่ยนค่อยๆลอยขึ้นกับยานอวกาศออกจากโลกก้อนหินที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าก็หยุดและลงกับพื้นอย่างกระทันหันดินแดนทองคำทั้งหมดก็กลายเป็นซากปรักหักพังเช่นกันแล้วในชั่วพริบตามันก็ถูกทะเลอันยิ่งใหญ่กลืนกินไปภาพยนตร์จบที่นี่ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกกับเราว่าแม้ว่าความอยากรู้คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ความอยากรู้เหลือเกินจะทำให้ทุกข์ทรมานอย่างแน่